พระคาถาปัดเป่าภัยพิบัติปกป้องตัวเองปกป้องครอบครัวจากภัยพิบัติต่างๆสวดบริกรรมพระคาถาศักดิ์สิทธิ์นี้เป็นประจำเพื่อให้พุทธคุณของคาถาช่วยปัดเป่าภัยพิบัติทั้งหลายทั้งปวงที่จะเกิดต่อตัวเราและครอบครัวให้มันหลายสิ้นไปนำความผาสุกความสงบความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ชีวิตตลอดไปกรุณากดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดเนื้อหาใหม่ๆของเราด้วยนะครับขอบคุณมากครับตั้งนะโมสามจบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมังโขปนาทันทะทารณปริตังทาเรหิวาเรหิปริปุจฉาหิตัสสะกาเยวิสังนะกาเมยะอุทะเกนะลักเคยะอักขินะทะเหยยะนานาพยะวิโกนะเอกาหารโกนะทวิหารโกนะติหารโกนะจตุหารโกนะอุมมัตตกังนะมุระหะกังมนุสเสหิอมนุสเสหินะหิงสกาอิมังโขปนาทันทะทารณปริตังทาเรหิวาเรหิปริปุจฉาหิตัสสะกาเยวิสังนะกาเมยะอุทะเกนะลักเคยะอักขินะทะเหยยะนานาพยะวิโกนะเอกาหารโกนะทวิหารโกนะติหารโกนะจตุหารโกนะอุมมัตตกังนะมุระหะกังมนุสเสหิอมนุสเสหินะหิงสกาอิมังโขปนาทันทะทารณปริตังทาเรหิวาเรหิปริปุจฉาหิตัสสะกาเยวิสังนะกาเมยะอุทะเกนะลักเคยะอักขินะทะเหยยะนานาพยะวิโกนะเอกาหารโกนะทวิหารโกนะติหารโกนะจตุหารโกนะอุมมัตตกังนะมุระหะกังมนุสเสหิอมนุสเสหินะหิงสกาสาธุสาธุสาธุพระคาถานี้เป็นพระคาถาประจำเรือนนิยมใช้สวดภาวนาก่อนนอนทุกคืนเพื่อให้ชีวิตตนเองและคนในครอบครัวอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขปราศจากภัยพิบัติต่างๆมารบกวนไม่ว่าจะเป็นภัยจากน้ำจากลมจากไฟจากมนุษย์อมนุษย์ทั้งจากคนที่ไม่หวังดีหรือจากศัตรูคู่อาฆาตพุทธคุณของพระคาถาจะคอยปัดเป่าไม่ให้ภัยมากล้ำกลายตัวเราได้ท่านว่าดีนักแล